สบความสำเร็จตัวแรกนะครับหลังจาก1ชั่วโมงเนาะสำหรับท่าที่ว่าผมทิ้งไปเลยนะครับที่ว่าโดดตะข่ายตัวที่2นะครับวันนี้ภาพอาจจะไม่ชัดซะหน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้กล้องตัวเดิมนะครับกล้องใหม่มีปัญหานะครับติดเราชนะนะครับก็คือผมไม่ได้เอาอ่ะก็ให้เขาไปใช้นะครับโอเคสุดยอดไปเลยรอดเพียโอเคนะครับเดี๋ยวเยื่อนี้ย้ายไปหนองมะค่านะครับเพราะว่าเริ่มกินยากนะครับเดี๋ยวไปที่นู่นสแปร์อีกสัก 5-6 ดอกเนาะโอเคไหมก่อนที่จะมืดนะครับอีกเวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งผมเข้าใจครับมันเริ่มคือว่าเริ่มกินเคี้ยวนะครับสาเหตุที่กินเคี้ยวก็คือว่าเมื่อกี้ผมเห็นฟองนั่นแหละน่าจะระดับโลกว่า2โลนะครับพวกนี้กินยากมากพวกนี้ก็คือต้องเรียกว่าสปิวยอดหลุมนะครับบ้าเปล่าคือเบ็ดเปล่าๆนะครับหรือไม่ก็ติดมันหมูเปล่าๆไปสักชิ้นหนึ่งโอเคไหมหายอดหลุมแล้วคือนั่งรอนะครับสำหรับไซส์โลกว่า2โลนะครับ จะมาอย่างเงี้ยหาหลุมยากมากทุย เพราะว่าข้างหน้านี่เต็มไปด้วยกิ่งไม้แล้วก็สารพัดนะครับพูดแล้วขนนี่เรียกว่าผมเรียกว่าตกแตะลอยนะครับแตะแล้วก็ลอยขึ้นมาก็หมายว่าเวลาลำมันไอ้นี่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะลอยคุณก็จะดึงเหยื่อลอยขึ้นมาจากพื้นเข้าใจแล้วโอเคย้ายดีกว่าขี้เกียจนั่งเฝ้าไอ้โลกว่านะครับเพราะว่าค่อนข้างลำบากแกงมากเพื่อฟุกๆได้นวลจันทร์ที่นู่นสักโลกว่าฮะเรียกว่า5โมงเย็นนี่มาตามนัดนะครับตอนนี้ก็5โมงกับ7นาทีผมเข้าใจครับฮะกินกลัวประสาทนะครับตัว3ขีดได้แหละว้าวปวดระแวงเลยเนาะสุดยอดปู่กินแต่ตอนล็อกไอ้ปู่ผมดำสมชื่อเลยนะครับป้านิ้นลูกผสมเนาะดูดิปิดเลยอ่ะผมเข้าใจครับผมก็ไม่ใช่คนบ้าแบบนั้นหรอกนะทีหลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะมีอีกไหมไอ้งามไส้ไม่ขนามือพี่เลยย้าฮู้
ยากให้ผมไปเป็นไอ้ตัวเองขอเสียงหน่อยครับโอเคนะครับก็ปิดท้ายด้วยปลานวลจันทร์แบบสวยๆมันกินเบามากนะครับสำหรับหลิวนี่ถ้าสังเกตนวลจันทร์จริงๆนะครับเลิศค่ะโอ้ยแล้วกว่าจะได้ตัวไม่ง่ายเนาะโอเคนี่นะครับก็ราวๆสัก7ขีด8ขีดนะครับว้าวเทคนิคที่ไหนวะแน่น่ะแพ้เทคนิคผมทั้งนั้นนะครับเรื่องที่สอนตัวเวทไปนำไปใช้มีประโยชน์เอาไว้พบกันใหม่ครับเข้าใจยังผมเข้าใจครับ